ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะฮะหนุ่มโรงงานระดับหัวหน้าแผนกว่าอย่างนั้นผันตัวเองนะฮะจากหัวหน้าแผนกในโรงงานเนี่ยไปตะเวนลักทรัพย์ฮะไปตะเวนลักทรัพย์ของที่ลักเขามาเนี่ยมูลค่าเป็นหลักล้านนะสุดท้ายเนี่ยถูกจับได้เอาดูนะครับนี่นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะครับนี่มีผู้ต้องหาคนนี้ใส่เสื้อสีดำอายุก็ประมาณ30ได้นำทองที่ขโมยมาไปขายที่ร้านทองอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่นะครับต่อมาตำรวจได้แกะรอยจากภาพนี้นะครับเพื่อไปจับกลุ่มเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการรับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความว่าถูกลักทรัพย์ในหลายรายการของที่ถูกลักไปเนี่ยมีหลายอย่างมีทองคำมีพระเครื่องมีเงินสดมูลค่าเนี่ยหลักล้านว่าอย่างนั้นเขาก็เลยแกะรอยจนทราบชื่อนะครับว่าขโมยคนนี้นะครับอยู่ที่ไหนยังไงพักอยู่ที่ไหนเขาก็เลยวางแผนเข้าไปจับกลุ่มฮะพอจับปั๊บเนี่ยยึดของกลางได้หลายอย่างรถยนต์เนี่ย2คันนะมีกระบะด้วยและก็ป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยทำขึ้นมาเอง2แผ่นแล้วก็พระเครื่องเนี่ยประมาณสัก300รายการไปคุมตัวนะครับเนี่ยแล้วก็นำส่งตำรวจปลวกแดงทราบชื่อว่าคนคนนี้ชื่อว่านายจักรพันธ์นนท์ประสาทอายุ36ปีครับนี่เป็นผู้ต้องหาพอถูกจับปั๊บเนี่ยอ้าวยังไงก็มันจำนนต่อหลักฐานแล้วนะครับก็เปิดปากรับสารภาพบอกว่าในตัวเขาเนี่ยทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่ปลวกแดงระยองเนี่ย ระดับหัวหน้างานเลยนะเงินเดือนได้ 40,000 นี่ก็ให้การบอกเลยบอกว่าเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้ว1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเนื่องจากอะไรเขาถามเนี่ยทำไมเนี่ยเป็นทำงานระดับหัวหน้างานทำไมต้องผันตัวเองมาเป็นขโมยเนี่ยเขาบอกว่าติดหนี้นอกระบบหนี้ทั้งนอกระบบทั้งในระบบและก็ที่สำคัญติดพนันออนไลน์ด้วยอันนี้สำคัญเลยใช่ครับมันก็เป็นที่มาของหนี้หมุนเงินไม่ทันฮะแบบเนี้ยแล้วก็สงสารครอบครัวว่างั้นสงสารครอบครัวที่เจอสภาพแบบนี้นะครับก็เลยลงมือไปก่อเหตุลักทรัพย์เงินที่ได้มาก็เอาไปขายเอาไปใช้นี่คือของมาก็เอาไปขายสงสารครอบครัวแทนที่พี่จะหยุดเล่นพนันใช่แล้วตั้งใจทำงานเก็บเงินนี่ไงด้วยความสงสารครอบครัวไงสงสารครอบครัวก็เลยไปหาเงินไปหาเงินไปขโมยของเอาของไปขายเอาเงินมาให้ครอบครัวใช้นี่นะฮะทีนี้ก็เอาเงินมาที่จะขายของมาได้ที่ขโมยมาก็ไปใช้นี่ต่างๆที่ว่านี้อยากจะขอโทษผู้เสียหายและขอยอมรับผิดทุกอย่างและจะไปขอชดใช้ความผิดในคุกออกมาแล้วนะครับบอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีอ้าวฟังเสียงหน่อยจักรพันธ์นนท์ประสาทครับจับตามหมายจับตามหมายผมยอมรับผิดทุกอย่างครับแล้วก็ขอโทษพี่ทั้งสองคนก็ผมทำไปอ่ะเพราะว่าผมอยากเงินได้เงินไปใช้หนี้แล้วก็ผมยอมรับครับผมสงสารครอบครัวสงสารลูกสงสารเมียตอนนี้คือลูกก็กำลังเรียนกำลังจะขึ้นป.1 แล้วก็ผมก็ขอไปชดใช้สิ่งที่ผมทำนะครับให้ผมถ้าผมออกมาได้อะถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็อยากจะทำอีกชดใช้ไอ้สิ่งที่ผมทำไปครับผมยอมไปชดใช้ความผิดของผมในคุกแล้วออกมาผมก็อยากจะกลับมาเป็นพ่อนี่นะครับนายจักรพันธ์นนท์ประสาทเนี่ยปัจจุบันอายุ36ปีนะทีนี้นะครับแบบผู้เสียหายอีกหลายคนนะฮะเดินทางไปที่โรงพักปลวกแดงเนี่ยไปชี้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็บอกว่าดีใจที่จับตัวผู้ก่อเหตุได้ขอบคุณตำรวจปลวกแดงนี่บอกว่าเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วจะได้ไม่ให้คนคนนี้ไปก่อเหตุกับใครอีกและก็กำลังนัดผู้เสียหายอีก4คนมาชี้ตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นก็เอาไปรับใช้นะครับในสิ่งที่ก่อไว้นะครับในคุกในตารางแสดงว่ามีผู้เสียหายเนี่ย8คนแล้วยังต่ำโอ้ที่ไปลักพระเครื่องเข้ามา300องค์อ่ะนี่นะครับติดพนันออนไลน์พูดถึงพนันออนไลน์วันก่อนเห็นเนี่ยใน TikTok เนี่ยโอ้โหเล่นกันจ่งครึ่งเลยนะจริงเหรอไลฟ์สดไลฟ์สดใน TikTok อ่ะแล้วไม่โดนบล็อกเหรอเออใช่กฎเกณฑ์เขาเยอะแยะมากมายพวกนี้มันใช้ช่องใหม่ๆเปิดบล็อกมันก็เปิดช่องใหม่มันเอาไข่ไอ้เนี่ยไข่ที่มันเปิดได้อ่ะเขาเรียกอะไรไข่ที่เราหยอดเหรียญอ่ะเหรอเออไข่อ่ะไข่พลาสติกอ่ะเออแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปแล้วก็มาวางกองอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเห็นแต่มือนะไม่เห็นหน้าเห็นแต่มือพูดชวนคนมาแทงว่าเนี่ยไอใบนี้มันจะอยู่ในไข่ใบไหนไข่ใบไหนไข่ใบไหนไปเรื่อยเลยนะแล้วยังไงแล้วจะได้เงินยังไงก็มันจะมี LINE แอดให้คนแอดไลน์ไปแอดไลน์ไปแล้วก็ส่งสลิปโอนเงินแล้วก็บอกว่าจะแทงกองไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดโชว์ให้ดูยุ่งยากถ้าแทงผิดกองก็โดนกิน
ถ้าแทงถูกกองมันก็โอนเงินไปให้โอ้มีขนาดนี้แล้วเหรอมั่นใจได้ยังไงว่าแทงถูกแล้วจะได้เงินไลฟ์สดใน TikTok มันโชว์สลิปให้ดูว่ามันโอนไปแล้วเสี่ยงๆๆๆซึ่งรอดีกว่ารอดีกว่าฮะรอหวยเกษียณดีกว่าหวยเกษียณโอ้ยค่ะอันนี้ยังเป็นไอเดียอยู่นะหวยเกษียณเนี่ยแต่ผมว่าเออมันก็ดีนะเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนซื้อลอตเตอรี่พอไม่ถูกมันก็ทิ้งใช่ไหมซื้อหายเงินที่เราซื้อไปเนี่ยมันแต่ละงวดแต่ละงวดพอสะสมเยอะๆเนี่ยมันก็ดูเป็นก้อนใหญ่มากเลยที่เราทิ้งไปไม่ถูกหวยคนก็ละหันไปซื้อสลากออมสินไงพี่สลากออมสินมันก็มีโอกาสถูกยากนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต่ำนะฮะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอ้าวไหนๆคนไทยชอบเล่นหวยละก็เลยมีไอเดียว่าจะทำหวยเกษียณเวลาเราซื้อหวยแล้วเราไม่ถูกเขาก็จะเก็บเงินสะสมให้เราพอเราอายุ60ปีเราไปเบิกเงินที่เราเคยซื้อหวยแล้วไม่ถูกออกมาเป็นก้อนใช้จ่ายยามเกษียณแนวคิดเป็นแบบนี้แล้วจะออกหวยทุกวันศุกร์คำถามคืออันนี้ยังเป็นแค่ไอเดียอยู่ก็ยังเป็นแนวคิดเขาบอกว่ายังต้องใช้เวลามันต้องไปแก้กฎหมายอีกต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะเอาดิจิตอลวอลเล็ตก่อนครับดิจิตอลวอลเล็ตก่อนเขารอกันอยู่นะคะนี่นะฮะพูดถึงเรื่องโจรลักทรัพย์เนี่ยไปเรื่องหวยเกษียณได้พอแล้วไปข่าวต่อ